ขอเจริญพรญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายในช่วงนี้เป็นการหน้าทำบุญปีใหม่เฉลิมฉลองที่ห้องอยู่รอดปลอดภัยมาได้ปี63 365วันผ่านมาได้ปีขอให้ปี64ก็งานโยมชาวบ้านลูกหลานทั้งหลายทรงมีอายุมั่นคงยืนอยู่สุขสบายผ่านมาปี64ขอให้ผ่านขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนที่บ้านนั้นในฐานะที่ว่าเป็นผู้นำในชาวบ้านญาติโยมไปพากันพัฒนารักษาบ้านรักษาเมืองดูแลสถานะทางครอบครัวสังคมการเป็นลูกของตัวน้องขอให้อยู่ในความประหยัดเพื่อคนทุกท่านดวงดีเป็นโอกาสหรือโลกโควิดติดเก่าแล้วบาดใครเขามาจับรักษาทุกภาพร่างกายสวัสดีปีใหม่ให้โยเยเป็นสุขทุกคนเจริญเจริญ